ทริคของร้านชนันก็คือเรื่องของการบริหารต้นทุนของร้านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเราเป็นร้านอาหารจานด่วนเรามีพื้นที่ที่จำกัดมากๆเราไม่สามารถจะทำยอดขายในช่วงเวลาที่เราพีคได้เพราะว่าจำนวนที่นั่งของเราเองไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาทำก็คือการที่เราเพิ่ม turnover ของลูกค้าเช่นการออกสปีดอาหารให้เร็วให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้เร็วเปลี่ยนลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาให้เร็วขึ้นตัวนี้จะเป็นเครื่องมือในการที่จะเพิ่มให้ลูกค้าเนี่ยมีจำนวนที่เข้ามาใช้บริการได้มากขึ้นฟรีทิกบายโชนันนะครับตอนนี้เราอยู่ในครัวฮะคืออย่างโชนันเองเนี่ยเป็นร้านอาหารจานด่วนเรามีพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากอยู่ในศูนย์การค้าการดีไซน์ฟังก์ชันของครัวต่างๆเนี่ยเราจะต้องทำให้ทุกอย่างมันค่อนข้างกระชับปัจจุบันเนี่ยเรามีพื้นที่ครัวอยู่ประมาณ 23% ตัวพื้นที่นะครับทางเดินเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ 90 เซนคน1คนเนี่ยเวลาเราประจำสเตชันเนี่ยก็จะอยู่แค่ตัวสเตชันของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำงานต่างๆเราก็จะใช้แค่ movement ของการแบบหันหน้าหรือถอยหลังเพื่ออย่างน้อยเนี่ยประหยัดเวลาในการที่เราจะทำงานอย่างเงี้ยครับเราก็จะกำหนดไว้แต่ละโซนที่อย่างโซนนี้จะเป็นโซนของทอดแล้วก็โซนของย่างแล้วก็ส่วนโซนนี้ก็เป็นโซนที่เป็น cooking ทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะมีโซนที่เป็นกับที่เป็นส่วนของเตรียมการดีไซน์ process พวกนี้ก็จะเป็น process ที่เราต้องวางไว้ตั้งแต่ตอนเราเซตอัพร้านนะครับเราก็จะดูเรื่องของการบริหารต้นทุนรวมทั้งเรื่องของบริหารจัดการสินค้าวัตถุดิบที่มาจากซัพพลายเออร์หรือแม้กระทั่งมาจากครัวกลางของเราเองครับอันนี้คือเป็นตัวสินค้าที่เราผลิตจากครัวกลางเราก็จะมีตัวบาร์โค้ดแล้วก็บอกตัวรหัสของสินค้ารวมทั้งวิธีการเก็บแล้วก็วันหมดอายุฮะเราสามารถจะเช็คได้ว่าคนที่ผลิตเป็นใครแล้วก็ผลิตวันที่เท่าไหร่จริงๆแล้วการสามารถดูตัว traceability ได้ก็ทำให้เราเข้าไปดูได้ว่าของที่เราผลิตเนี่ยมันเกิดปัญหาจากต้นเหตุที่อะไรจะแก้ปัญหาที่จุดไหนซึ่งปัญหาบางอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับของแต่ละประเภทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเนื้อตัวที่มีปัญหาเนี่ยมาจากซัพพลายเออร์ไหนอย่างเงี้ยครับเมนูอย่างข้าวหน้าต่างๆเนี่ยครับเป็นเมนูที่ต้องใช้ความเร็วในการทำงานจะต้องใช้เวลาประมาณ5นาทีไม่เกินในการทำสังเกตว่าการ create เมนูครับเราก็จะใช้ตัวคีย์หลักๆของตัวข้าวหน้าแล้วก็ให้ variety โดยการเพิ่มท็อปปิ้งให้กับลูกค้าในการเลือกแล้วส่วนตัวเส้นก็เหมือนกันเราก็จะมีตัวน้ำซอสอยู่ประมาณ4เบสลูกค้าแค่เลือกว่าจะเลือกเส้นอะไรแล้วก็เส้นเนี่ยเราจะมีการเตรียมไว้ในครัวอยู่แล้วโดยที่น้ำซอสเราก็จะมีการเตรียมไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในครัวเองเวลาเราใช้งานเนี่ยก็แค่เลือกเส้นเลือกซอสแต่งหน้าเพื่อออกให้กับลูกค้าโชนันเองเนี่ยเราใช้วิธีการเรียกว่าลีนในการที่เอามาใช้ในการปรับปรุงความสิ้นเปลืองแล้วก็สูญเสียต่างๆในองค์กรถ้าเกิดว่าพนักงานเนี่ยเดินมากไปเขาก็จะเมื่อยล้าถ้าเกิดเราสามารถจะปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้เขาสามารถจะทำงานได้เหนื่อยน้อยลงเขาก็จะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถให้บริการลูกค้าประทับใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการที่โชนันเอามาใช้ก็คือเรื่องของการลดความสิ้นเปลืองแล้วก็ความสูญเสียซึ่งก็จะส่งผลให้ตัวผลประกอบการของร้านเองเนี่ยดียิ่งขึ้น